ขาจะบุกเข้าบ้านผมอ่ะผมบอกถ้าบุกเข้าไปก็ยิงกันนะผมก็มีทหารอยู่ในบ้านนะนึกว่าเขาปฏิวัติแล้วจะทำอะไรที่มันฉลาดฉลาดแต่ปฏิวัติแล้วก็ยังโง่อยู่ทุกวันเนี่ยคือไอ้เรื่องของการที่เขาเรียกอะไรมีบางส่วนของสัญญาที่ถูกปิดเอาไว้เนี่ยคล้ายๆเป็น non disclosure agreement อะไรแบบนี้หรือเปล่าฮะคือมันแฟร์หรือเปล่ากับการที่ใช้เงินภาษีของประชาชนในการไปซื้อแล้วก็แบบไม่ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วใครเป็นคนกำหนดครับให้ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลบางส่วนให้กับประชาชนเจ้าของเงินภาษีได้ทราบได้ครับขอบคุณครับโดยหลักการแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะมีความลับอะไรนะครับแต่ว่าตอนสมัยผมอยู่เนี่ยเรามีพรบข้อมูลข่าวสารซึ่งบังคับเลยนะครับว่าเราต้องเปิดเผยตอนนั้นภายใต้รัฐธรรมนูญปี40นะแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่ากฎหมายใหม่เป็นยังไงแต่รู้สึกว่าความลับมันเยอะเหลือเกินเยอะจนมึนนะฮะงั้นก็ไอ้จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรที่เปิดเผยไม่ได้นะครับแต่เพียงแต่ไม่ยอมเปิดเผยเท่านั้นแต่ผมขอวกกลับมาเรื่องแอสตราเซเนกานี่แอสตราเซเนกาเนี่ยมี2นิติบุคคลอยู่ในนั้นนะนิติบุคคลแรกคือสยามไบโอไซน์เป็นผู้รับจ้างทำของรับจ้างผลิตให้กับแอสตราเซเนกาอังกฤษนะครับรับจ้างทำให้ซึ่งเขาก็ไปตกลงกันเองว่าเขาจะผลิตได้เท่าไหร่ยังไงไงมันไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราแต่รัฐบาลเข้าใจว่าสยามไบโอไซน์เนี่ยถ้าผลิตได้เยอะๆตัวเองจะได้เยอะๆแต่ตัวเองต้องไปเซ็นสัญญากับ AstraZeneca ซึ่ง headquarter คืออังกฤษเซ็นว่าจะซื้อเท่าไหร่ยังไงให้ส่งมอบยังไงซึ่งมันคนละเรื่องกับสยามไบโอไซน์แต่สยามไบโอไซน์ไม่มีความรับผิดชอบที่ต้องส่งของให้กับทางรัฐบาลไทยเขามีความรับผิดชอบต้องส่งของให้ AstraZeneca อังกฤษและ AstraZeneca เนี่ยไปแจกจ่ายอีกทีนึงว่าจะแจกจ่ายประเทศไหนเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สัญญาเรากับแอสตราเซเนกาซึ่งรัฐบาลเนี่ยเดิมทีเดียวเท่าที่ทราบเนี่ยนะว่าไปประเมินกันไว้ว่าขอแค่3ล้านโดสก็พอไปเปิด under estimate ทั้งหมดเนี่ยสรุปแล้วก็คือว่าที่เหตุการณ์ที่มันสับสนวุ่นวายวันนี้ทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยคือ1รัฐบาลไม่ under estimate คือหมายว่าประเมินสถานการณ์ของโลกนี้ต่ำไปแล้วตอนแรกๆเนี่ยตรวจน้อยไม่ตรวจด้วยนานๆจะเจอคนทีก็เลยมั่นใจว่าของเราคุมอยู่ก็เลยยิ่งสบายสบายไปนะครับแล้วเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ยังวิ่งช้ากว่าสถานการณ์เป็นไปได้หรือเปล่าที่เราจะเห็นว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเขาจะยอมลงสวยๆแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60แล้วก็เซฟซีโร่หมดเลยเรามีโอกาสเห็นแบบนี้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยไหมคะคือเห็นท่านพูดเมื่อเช้านี้มั้งหรือว่าเมื่อวานนี้ก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นทหารจะไม่ละทิ้งประชาชนซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าประชาชนจะละทิ้งท่านหรือเปล่า นี่ก็เลยไม่แน่ใจนะฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมพูดตลอดเวลานะมือในสภาเนี่ยไม่สำคัญเท่าศรัทธาประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าท่านอยากอยู่ต่อท่านต้องสร้างศรัทธาประชาชนให้ได้ท่านอย่าคิดว่าท่านมีกฎหมายท่านอย่าคิดว่าท่านมีส.ส.ในสภาเพียงพอท่านอย่าคิดว่ามีกล้วยมีอะไรต่ออะไรอย่าไปคิดตรงนั้นคิดอย่างเดียวว่าจะเรียกศรัทธาประชาชนได้ไงศรัทธาแรกเรียกได้นี่เชื่อผมเถอะอย่าไปอายอย่าไปคิดว่าผมแนะนำเลยไม่อยากทำใส่ PPE ลงไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วก็ไปที่ศูนย์บางซื่อที่คุณรอฉีดวัคซีนไปตรงนี้ก่อนรับรองเลยนี่ศรัทธาจะฟื้นขึ้นมาอย่างน้อยนี่ 15% ละนี่เชื่อผมลองเชื่อผมหน่อยดิถือว่าเชื่อพี่ก็แล้วกันน้องเอ้ย คุณโทนี่มองยังไงกับกระแสนายกคนนอกตอนนี้ครับเพราะมันจะมากระทบกับความคาดหวังว่าคุณโทนี่จะกลับเมื่อไหร่นะครับแต่ประเด็นคือสรุปจริงๆเนี่ยบ้านเมืองมันหมดทางในระบบรัฐสภาแล้วเหรอครับถึงต้องมีนายกคนนอกเอาตามกฎหมายก่อนเอานี่ก่อนที่บอกว่านายกพระราชทานเนี่ยผมไม่เชื่อเพราะพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงอยู่เหนือการเมืองท่านคงไม่มาเล่นการเมืองกับพวกเราแน่นอนนะฮะวันอันนี้ผมคิดว่านายกประธานไม่น่าจะมีนะครับแต่ว่ากลไกของระบบกฎหมายปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเกิดนายกลาออกนายกที่สภาก็เลือกตั้งใหม่วิธีการตั้งในสภาก็คือต้องตั้งจากบุคคลซึ่ง
ได้รับการเสนอชื่อไว้กับกกต.ในก่อนตอนเลือกตั้งวันนั้นนั่นคือกฎหมายซึ่งวันนี้ก็จะเหลือในพรรคเพื่อไทยพรรคใหญ่สุดเนี่ยก็จะเหลือคุณชัยเกษมพรรคพลังชารัฐเหมือนไม่มีตัวพรรคประชาธิปัตย์ก็เหลือคุณอภิสิทธิ์ก็ลาออกจากพรรคไปแล้วนะครับเหลือก็เหลืออีกคนนึงก็พรรคภูมิใจไทยก็มีหมอหนูนะครับก็เหลือแค่นี้อยู่ที่สภาจะโหวตร่วมกับเพราะวุฒิสมาชิกยังมีอำนาจอยู่นะเพราะนั้นก็อยู่ว่าจะโหวตกันยังไงถ้าลาออกก็สาวในสภาถ้ายุบสภาก็เลือกตั้งใหม่ผมมีคำถามสุดท้ายแล้วกันครับเพราะว่าเผื่อจะมีอีกหลายท่านถามนะครับคุณทักษิณเป็นตำรวจนะครับคุณทักษิณเรียนปริญญาเอกด้านเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมเรื่องอาญาวิทยานะครับคุณทักษิณมองยังไงในเรื่องของการที่ตำรวจเนี่ยปราบปรามผู้ชุมนุมนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับผมอยากถามในส่วนนี้ครับก็เสาร์อาทิตย์นี่มันควรจะทำเรื่องฉีดวัคซีนเรื่องดูแลอะไรมากกว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ค่อยทำเลยอ่ะแต่เสาร์อาทิตย์มาทำเรื่องปราบม็อบอย่างเดียวผมก็งงอยู่ไอ้ระบบราชการเป็นอะไรกันเนี่ยนี่พอมาถึงปราบม็อบมีขยันออกมามากก็ประมาณมีหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำสีไม่ว่าจะเป็นกระสุนยางเต็มไม่หมดแล้วอย่างแล้วถามว่าจริงๆเนี่ยเรียกมานั่งคุยสิเด็กๆเนี่ยเขาต้องการอนาคตเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยทุกวันนี้พี่บริหารกันอย่างเงี้ยสภาเป็นอย่างเงี้ยมีสว.คอยฝักถั่วยกมือเนี่ย แม่มันทำให้ผมไม่มีอนาคตอ่ะเราจะมาช่วยกันคิดได้ไหมว่าจะทำไงผมจะเห็นอนาคตผมบ้างเพราะว่าอีกไม่กี่วันพวกพี่ก็ลงแล้วพวกผมยังอยู่อ่ะใช่ไหมมันก็ต้องคิดว่าต้องคุยกันนะคุยกันได้ทำไมต้องไปแจกกระสุนยางไปแจกน้ำอะไรพวกนี้แล้วแจกบรรยุดราชการด้วยนะสงสัยได้บีเลี้ยงดีบอกว่าอีกเพียงแค่เดือนกว่าก็จะครบ15ปีการรัฐประหาร19กันยาแล้วอยากให้คุณโทนี่เล่าวินาทีนั้นให้ฟังตอนนั้นคุณโทนี่อยู่ที่นิวยอร์กเป็นยังไงครับใช่ครับก็ผมตอนที่อยู่นิวยอร์กเนี่ยตอนช่วงเช้าก็ตอนช่วงเช้าของนิวยอร์กก็เป็นตอนหัวค่ำบ้านเราแล้วผมนั่งกินข้าวอยู่กับลูกของทรัมป์ทั้ง3คนโดนัลด์อีวังกาอีลิกนั่งกินข้าวกันเพราะว่าเขาสนใจจะมาลงทุนในประเทศไทยพอเขากลับไปปุ๊บก็ปฏิวัติเลยแต่ก่อนที่ผมจะกินข้าวเนี่ยปี4ปี5เลยเนี่ยไอ้พอไอ้ผมก่อนผมนอนโทษประมาณสักตีทุ่มก่อนนอนก็คือเมืองไทย10โมงตอนนั้นมีประชุมครม.ดร.ชิดชัยเป็นประธานก่อนประชุมครม.แล้วก็ผมตั้งคำถามกับเสทบ.ตอนนั้นผมจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรไม่รู้ปรากฏว่าตอบแบบกวนๆน่ะผมก็เอ๊ะไม่ค่อยจะดีก็เลยสั่งให้ดร.ชิดชัยกับหมอพรมินเนี่ยแหละไปเอาร่างคำสั่งที่ผมออกมาสถานการณ์ฉุกเฉินออกมาดิแล้วผมเซ็นทิ้งไปด้วยนะเพราะผมก็รู้ว่าอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ปรากฏว่าไม่ทันไปอ่านเสร็จแล้วมิ่งขวัญโดนจี้เลยอ่านได้ครึ่งเดียวแล้วก็จบนะครับแล้วตอนนั้นก็มีการเข้าเฝ้าก็เลยทำให้เราไม่สามารถควบคุมเกมอะไรได้จบก็วันตอนนั้นผมจะขึ้นวันรุ่งขึ้นผมจะขึ้นเครื่องบินกลับนะครับปรากฏว่าเครื่องบินขึ้นไม่ได้ก็ไม่ให้ขึ้นเพราะทางไอ้ฝ่ายปฏิวัติต้องมาบอกไม่ให้เครื่องบินขึ้นเพราะอะไรมาเขากลัวผมกลับเข้าเมืองไทยถ้าผมกลับเข้าเมืองไทยแล้วก็เสร็จผมแน่ผมไม่ให้ด้วยอะไรผมโดนรอบยิงมาตั้งหลายครั้งไม่ตายผมก็โดนมาเยอะก็ปรากฏว่าไม่อะไรผมเนี่ยเข้าไม่ได้พอเข้าไม่ได้ปุ๊บเพื่อนผมบรรดาเพื่อนผมโทรมา3รายถามว่าเครื่องบินไออยู่ที่นี่นะอยู่จะไปไหนเอาเครื่องบินไปได้เลยผมก็เลยอ่ะลองดูยังไม่ไปไหนอ่ะสักเดี๋ยวหนึ่งก็รายงานว่าเครื่องบินขึ้นได้ละพอผมบอกผมจะไปลงอังกฤษผมไม่กลับเมืองไทยก็ลงอังกฤษลงอังกฤษเสร็จเครื่องบินก็บินต่อไปเมืองไทยไปถึงว่าโอ้โหคนใหญ่เลยนึกว่าผมนอนอยู่ในตู้เก็บของตรงไหนคนเงินแหลกก็ไม่มีแหละนะครับก็เป็นเรื่องที่
ไม่มีปัญหาอะไรหลังจากนั้นก็มีการบุกเข้าไปค้นตรงนั้นตรวจตรงนี้ผมก็เลยโทรไปหาเลขาสมช.เอคมช.ก็เอ๊ะนี่ไม่ถึง24ชั่วโมงจะบุกกันอย่างนี้เลยฮะปรากฏว่าเขาจะบุกเข้าบ้านผมอ่ะผมบอกถ้าบุกเข้าไปก็ยิงกันนะผมก็มีทหารอยู่ในบ้านนะผมบอกไม่มีครับไม่มีก็เลยหยุดไม่เข้าไปก็หลังจากนั้นก็เริ่มคุยกันก็ไม่มีอะไรก็ผมเป็นลูกผู้ชายอ่ะจบเป็นจบนะบางคนบอกทำไมไม่ตั้งรัฐบาลพัฒน์ถิ่นผมบอกว่ารัฐบาลพัฒน์ถิ่นสมัยนี้กับสมัยก่อนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมก็ไม่อยากให้มันเยอะๆอยากให้ประเทศเดินต่อไปนึกว่าเขาปฏิวัติแล้วจะทำอะไรที่มันฉลาดแต่ปฏิวัติแล้วก็ยังโง่อยู่ทุกวันเนี่ยอยากสอบถามพี่โทนี่ว่าจุดยืนในตอนนั้นกับจุดยืนในตอนนี้ซึ่งทาง Twitter ก็ถล่มพี่โทนี่ว่าพี่โทนี่เป็นรอยัลลิสต์หรือว่าสู้ไปกราบไปเนี่ยผมอยากจะขออนุญาตถามรุนแรงสักนิดนึงนะครับให้ภัยผมด้วยครับก็คือนี่นะผมนี่เป็นนักเรียนในร้อยนักเรียนเตรียมทหารมาจะให้ผมเป็นคนอีกประเภทหนึ่งเนี่ยมันคงไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะนั้นผมเนี่ยถือว่าผมเป็นคนซึ่งอยู่กับระบบแล้วก็เป็นคนรักระบบเคารพระบบนะครับแต่เพียงแต่ว่าระบบที่ไม่ดีระบบที่มีปัญหาเราก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์แล้วก็นำไปสู่การแก้ไขผมเป็นนักคิดนักแก้ไขเปลี่ยนแปลงมากกว่านักปฏิวัตินะครับผมจะเปลี่ยนแปลงไปสมองผมจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรด้วยกำลังนะครับแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นในประเทศในภายหน้าเนี่ยถ้าผมจะสามารถทำอะไรได้ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและคนไทยทั้งหมดเนี่ยผมทำได้เพราะผมถือว่าชาติมาก่อนครับชาติมาก่อนนั้นก็เมื่อชาติและประชาชาติคือประชาชนนะชาติคือประชาชนชาติมาก่อนนะครับแล้วก็อย่างอื่นผมถือว่าเป็นส่วนปีกย่อยมันปรับเปลี่ยนได้มันปรับให้เหมาะสมกับการสมัยได้การเวลาเมื่อเวลามันเปลี่ยนเนี่ยคนเรามันต้องกล้าเปลี่ยนและยอมเปลี่ยนคนอันนี้นะผมฝากไว้อย่างนี้คนเด็กรุ่นใหม่จำไว้ดีนะอยากได้มากจะได้น้อยอยากได้น้อยจะได้มากโลกยุคใหม่ more for less less for more นะไอ้ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราบอกว่า more for more less for less เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวนี้ more for less less for moreนะถ้าเป็นคนที่ใจแคบเนี่ยจะไม่ได้อะไรเลยถ้าใจกว้างเนี่ยโอกาสที่เราจะเติบโตมันมีสูงเพราะนั้นเหมือนกันใครอยู่ในตำแหน่งอะไรหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ถ้าขืนใจแคบแล้วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันพังหมดนะเขาเรียกว่า you have to change before you are forced to change ถ้า you to forced to change เนี่ย you ไม่ได้ plan changeแต่ถ้า you change before forcing เนี่ย you สามารถ plan your change ได้ดีเพราะนั้นผมคิดว่าทุกระดับคนทุกองค์กรทุกอำนาจจะต้อง plan your own change เพื่อจะได้ไป change ในสุดที่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ force the change เนี่ยไม่สวยทุกคน